มาค่ะทุกคนเรามาติดขนตาปลอมกันนะคะทุกคนมันก็จะแบบธรรมชาติมากมาค่ะทุกคนเรามาติดขนตาปลอมกันนะคะวันนี้นะคะอาจจะใช้ขนตาปลอมที่แบบธรรมชาตินิดนึงค่ะแบบนี้นะคะวิธีการเลยก็คือว่าเราก็หยิบขนตาปลอมขึ้นมานะคะเลือกขนตาปลอมที่เราชอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดนะคะให้เข้ากับขนาดตาของเราว่าแบบตาของเราเนี่ยนะคะใช้ขนตายาวประมาณไหนถึงจะดีนะคะแล้วก็พอวัดเสร็จเราก็จะตัดนะคะส่วนที่เราไม่ต้องการออกเสร็จแล้วเราก็จะทำการติดกาวนะคะที่จะใช้กาวบอกต่อคนแล้วก็เคล็ดลับการติดขนตาปลอมก็คือว่าเราจะไม่ติดขนตาปลอมขณะที่เราแบบลงกาวเสร็จแล้วนะเราจะทิ้งเขาไว้แป๊บนึงนะคะรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะระหว่างนี้ก็ไปทำอีกข้างนึงดัดขนตานะคะดัดขนตาให้งอนนะคะทุกคนแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะเพื่อสร้างฐานให้กับขนตาเรานะคะเวลาติดขนตาจะได้ดูง่ายขึ้นแต่ว่าปัดแค่เบาๆพอนะอย่าปัดหนามากนะคะให้มีฐานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เงยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขนตาปลอมติดไปที่กลางตานะคะแล้วก็ไล่ไปถ้าขนตาปลอมที่พักกาวมาสักประมาณแป๊บๆแล้วมันจะติดง่ายนะคะถ้ากาวมันยังเปียกๆอยู่มันก็จะติดแล้วแบบหลุดๆนิดนึงเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะแบบธรรมชาติมากๆอย่างข้างนี้เรากรีดอายไลเนอร์หนามันก็จะแบบมีความหนานิดนึงแต่ถ้าข้างที่เรากรีดอายไลเนอร์บางๆน่ะมันก็จะมีความแบบเป็นลุคที่ค่อนข้างจะธรรมชาตินะคะเราสามารถที่จะดัดขนตาซ้ำได้นะคะกรณีที่เราแบบติดขนตาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่บางทีดัดแล้วขนตาจะหักนะเสร็จแล้วเนี่ยเจ๊ก็จะทำการปัดมาสคาร่านะคะทุกคนอีกรอบนึงปัดเฉพาะโคนด้วยนะเพราะว่าขนตาจริงกับขนตาปลอมนะคะมันจะได้เข้ากันแล้วก็ปัดขนตาล่างให้ทุกอย่างแบบดูสมูทนิดนึงมันจะเข้ากันมากทุกคนปัดมาสคาร่าอีกรอบนึงเฉพาะโคนนะคะที่เลอะใต้ตาไม่เป็นไรนะคะเราทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้คัตเติ้ลบัดนะคะเช็ดอีกทีนึงได้นะคะข้างที่เราลงแบบดินสอมันจะดูสวยกว่านะคะแต่ข้างที่เราลงแบบปากกาเสร็จแล้วว่าเราจะต้องเติมตรงนี้นะคะด้วยอินเนอร์ไลเนอร์อยู่ดีที่เป็นดินสอเพราะว่ามันจะได้ดำสนิทเห็นไหมมันจะได้ดูไม่โป๊ะนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็มันจะมีบางบริเวณนะคะที่เราต้องเก็บงานเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะคอยเก็บขอบเก็บงานที่มันไม่เรียบร้อยบริเวณไหนที่เข้าไม่ถึงนะคะก็จิ้มเข้าไปแบบนี้นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าข้างนี้นะคะกรีดอายไลเนอร์ใหญ่ๆนะคะมันก็จะแบบดูตาโตข้างนี้ก็คือจะเห็นชั้นตาชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มกันค่ะแล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะ